อีกไม่กี่อึดใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตานายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่หลังมีการยื่นร้องปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติและหากศาลตัดสินให้ถูกถอดถอนแล้วนายรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครอเมริกาเดทจะพาไปดู6แคนดิเดตนายรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองใหญ่กันบ้างครับคดีนี้เริ่มจากอดีตกลุ่ม40สว.เข้าชื่อร้องผ่านประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยความสิ้นสุดของตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีก่อนที่ไม่กี่วันต่อมานายพิชิตชื่นบานจะตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีนั่นเองโดยมติของศาลรัฐธรรมนูญ6ต่อ3เสียงรับคดีของนายเศรษฐาเอาไว้พิจารณาแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีของนายพิชิตชื่นบานนั้นศาลไม่รับคำร้องเพราะเจ้าตัวนั้นชิงลาออกไปก่อนหน้านี้ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงซึ่งต่อมานายกเศรษฐาได้แต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกด้านกฎหมายและได้มีการส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานต่างๆถึงศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติชี้ชะตาในวันที่14สิงหาคมนี้โดยจะออกนั่งบัลลังก์เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปและหากศาลตัดสินว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินหมดลงนั่นก็หมายความว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะว่างลงทันทีสำหรับบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองเหลือใครกันบ้างแต่การที่จะเสนอชื่อได้นั้นต้องมีส.ส.ในมือพรรคละไม่ต่ำกว่า25คนเรามาดูกันที่พรรคเพื่อไทยกันก่อนครับมี2รายชื่อนั่นก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอายุ38ปีและอีกคนหนึ่งคือนายชัยเกษมนิติสิริที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปัจจุบันอายุ76ปีฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันอายุ57ปีส่วนพรรคพลังประชารัฐแคนดิเดตหนึ่งเดียวคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคปัจจุบันอายุ79ปีพรรครวมไทยสร้างชาติแคนดิเดตหนึ่งคนก็คือนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคที่ปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปีนี้อายุ65ปีและพรรคประชาธิปัตย์แคนดิเดตคืออดีตหัวหน้าพรรคนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ปัจจุบันอายุ68ปีและยังเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนั่นเองคงต้องลุ้นกันครับว่า14สิงหาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไรนายกเศรษฐาจะยังเก้าอี้เหนียวแน่นอยู่หรือไม่ถ้าหากดูจริงการเมืองไทยจากนี้ไปคงต้องจับตากันสนุกแน่ๆครับ